มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุมพินีครั้งที่86เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับผู้นำในรายการครับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลชื่อชั้นมวยครับเป็นรองทางด้านของคมเพชรแฟร์แท็กแบบชัดเจนถึงเรียกว่าถ้าเป็นมวย5ยกอาจจะชกกันไม่ได้แต่นี่ครับคือศึกวันลุมพินีในยกแรกครับชาติพยัคฆ์พลาดท่าโดนหมัดจนสุดแต่กรรมการดูว่าเสียหลักหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีครับชาติพยัคฆ์เป็นฝ่ายยิงหมัดซ้ายเป็นชุดส่งล่างของคมเพชรล่นนับ8ท่ามกลางความตะลึงของแฟนๆมวยทั้งสนาม2ยกที่เหลือครับสถานการณ์ของคมเพชรเป็นรองเป็นฝ่ายเปิดเกมอย่างหนักหน่วงกระทั่งเปิดแผลแตกของชาติพยัคฆ์จนได้นะครับแต่น่าเสียดายครับที่แผลแตกคือผลงานที่ดีที่สุดของคมเพชรครบ3ยกครับชาติพยัคฆ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเสียงข้างมากขึ้นชั้นได้อย่างสวยงามหลังเกมการชกครับในโลกโซเชียลเสียงแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกครับมองว่าชาติพยัคฆ์ในวันนี้ชกได้ดีมากๆออกหมัดเป็นชุดออกหมัดได้อย่างแม่นยำออกได้อย่างต่อเนื่องสมควรที่จะเป็นผู้ชนะในไฟนี้จริงๆในขณะที่อีกบางส่วนครับก็มองว่ายกที่2และยกที่3ชาติพยัคฆ์ถอยมากเกินไปถอยเกินงามและถ้าไม่ถอยปักหลักแลกอาวุธให้มากกว่านี้ครับอาจจะได้โบนัสคู่หรือสัญญาไปแล้วก็ได้ส่วนชาติพยัคฆ์ครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายอมรับว่าคมเพชรครับแข็งแกร่งจริงๆมีฮึดตลอดส่วนที่ต้องถอยครับก็เป็นเพราะว่าในยกที่2เกิดแผลแตกจนกระทั่งตาซ้ายมองไม่เห็นต้องชกด้วยตาที่เหลือข้างเดียวนะครับจำเป็นต้องชกแบบประคองตัวจึงต้องขออภัยแฟนๆมวยด้วยครับที่ไม่มันเท่าที่ควรส่วนนายใหญ่ครับมีความเห็นสั้นๆว่าถ้าคู่นี้ครับเป็นรูปแบบมวย5ยกสงสัยชาติพยัคฆ์จะรอดยากกูลองในรายการครับเพชรลำพูนมวดดับลำปางเป็นฝ่ายเดินเกมครับออกหมัดต่อยลำตัวสลับใบหน้าของเหนือเพชรที่เด็ด99ที่พยายามจะโยนแข้งขวาสวนออกมาตลอดครับแต่สุดท้ายปะทะไปแล้วเหนือเพชรโดนแล้วอาการไม่ดีครับครบ3ยกเพชรลำพูนชนะคะแนนลงมาครับในโลกโซเชียลครับส่วนใหญ่รู้สึกข้องใจกับเหตุการณ์ในช่วงต้นยกที่2ครับซึ่งเพชรลำพูนครับพลาดท่าโดนกึ่งหมัดกึ่งศอกของเหนือเพชรหล่นเพราะว่ากรรมการไม่นับครับเพราะถ้าเกิดมีนับครับเกมการชกครับน่าจะสนุกดุเดือดมากกว่านี้อย่างแน่นอนคู่ต่อมาครับอีกอร์บิเกฟครับจากรัสเซียอาศัยจังหวะบวกหมัดขวาที่เมาทางด้านของกิ่งซางเล็กวอคำชำนาญหล่นไพ่น็อกเพียงแค่ยกแรกด้วยเวลา1นาที45วินาทีครับทั้งที่กิ่งซางเล็กครับเริ่มจะเตะขาจนได้ลุ้นอยู่แล้วแต่ก็พลาดท่าจนได้คู่นี้ครับแฟนๆมวยในโลกอินเทอร์เน็ตครับมองว่าจังหวะที่โดนนับกิ่งซางเล็กครับยังติดนิสัยมวย5ยกอยู่ครับรีบลุกมากเกินไปครับคือลุกไวเกินไปนะทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถคอนโทรลตัวเองได้กระทั่งถูกจับแพ้ในที่สุดยอดเสกสรรลบสวยจัดเจตครับชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินแบบไม่เป็นเอกฉันท์ท่ามกลางเสียงชื่นชมว่าทั้งคู่ชกกันสนุกถูกใจมากๆจัดเป็นคู่ดีอีกคู่หนึ่งเลยครับประจำค่ำคืนนี้คู่ต่อมาครับชาติพิชิตสต้อยแปดริ้วครับพลาดโดนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเตะก้านคอหล่นนับ8ในยกที่2ตามมาด้วยหมัดอีกชุดใหญ่ครับแต่ทว่าเก็บชาติพิชิตไม่ลงหลังจากนั้นครับกลายเป็นโอกาสของชาติพิชิตที่เดินหน้าไล่ถล่มอย่างต่อเนื่องสุดท้ายครับเหนือเพชรที่เลี้ยวแรงหมดเกลี้ยงครับพลิกแพ้น็อกในยกที่3นี่เองครับด้วยเวลา1นาที42วินาทีก่อนที่บอสชาตรีครับจะประกาศจัดโบนัสแบบจุกๆให้กับชาติพิชิตด้วยการแจกดับเบิลโบนัสเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาทมเหสวนเอกเมืองนนท์มวยเข่าครับแต่วันนี้หมัดเด็ดกด3นับเอาชนะน็อกพันลำสอสมหมายเพียงแค่ยกแรกครับด้วยเวลา2นาที36วินาทีผู้เอกในภาคอินเตอร์ครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ที่แฟนๆมวยทางโลกอินเทอร์เน็ตครับมองว่าไฟนี้เจอรัสเซียน่าจะนอนครับแต่ทว่าในไฟนี้ครับนนทชัยครับระดมสาดแข้งขวาหัวจนดิมิสที่ครอบตุนจากรัสเซียน่วมในยกแรกตามมาด้วยการขย่มเข่าอย่างต่อเนื่องในยกที่2ก่อนจะปิดฉากครับด้วยการกดหมัดขวาส่งล่างของดิมิสที่ครอบตุนลงไปนั่งหมดท่าเป็นฝ่ายแพ้น็อกในยกที่2ด้วยเวลา2นาที39วินาทีโดยในโลกโซเชียลครับต่างคนต่างก็ชื่นชมครับถึงยุทธวิธีและแผนการชกของนนทชัยที่ทำได้ดีมากจนน่าประทับใจกระทั่งเอาชนะได้สำเร็จในไฟนี้
กติกาคิกบ็อกซิ่งครับโคกิโอซากิเจ้าของแชมป์ไลท์ครับเดินหน้าไล่จ้วงพร้อมทิ้มเอาทางด้านของหัวเซียวหลงลนนับ8ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบสบายๆแม้ว่าจะเป็นมวยจากไลท์ก็จริงครับแต่โอซากิก็สนใจอยากจะมาชกในรายการวันเรื่อยๆครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆมวยหนุ่มๆได้พอสมควรครับอิสไลเอลิก้าโบโมกาวสาวฟิลิปปินส์ครับที่รูปร่างหน้าตาถูกอกถูกใจแฟนๆมวยหนุ่มๆเป็นอย่างมากครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฟูซากาตะจากญี่ปุ่นคู่ต่อมาครับโมอาคาสันสาวสวีเดนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเซเลสฮันเซนจากออสเตรเลียอีก2คู่ครับในกติกา MMA คาร์ลอสอันวาเลสครับเป็นฝ่ายชนะทิโกเมียซาอาริเยฟในยกที่2ด้วยเวลา4นาที22วินาทีฟิตบีอักตันจากฟิลิปปินส์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไซเยดาลีอัสลีจากอิหร่านและนี่ครับคือทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับศุกร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาในศึกวันลุมพินีครั้งที่86ค่ำคืนนี้ครับมีใครเป็นคู่มวยที่ดุเดือดถูกใจแฟนๆมวยกันบ้างแฟนๆมวยครับช่วยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับและถ้าชอบในทุกคอนเทนต์ของเรามวยเด็ด789ฝากติดตามเราได้ครับเราอยู่ในทุกแพลตฟอร์มสวัสดีครับ